รณะกมณังนิทิตังปะปะเตปานาติปะตังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปะตังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอันตินาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอาจารย์กลุ่มธรรมวิทยากรใต้ร่มพุทธธรรมวันนี้เมตตาเดินทางมามอบธรรมะในหัวข้อเรื่องวิริยะบารมีและก็ธรรมะที่สำคัญของทหารที่ต้องปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อเป็นหลักธรรมในการครองตนครองคนและก็ครองงานวันนี้พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญกำลังพลทุกท่านได้พนมมือเปล่งวาจาสาธุนะครับพร้อมที่จะน้อมรับฟังคำจากพระอาจารย์เป็นลำดับสืบต่อไปขอเรียนเชิญพนมมือและเปล่งวาจาครับสาธุนามันพุทธรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวขอเจริญพรท่านเสนาธิการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ท่านพันเอกสุธินทองเต็มผู้เป็นประธานในพิธีในวันนี้และก็ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแห่งกำลังพลของพวกเราด้วยไมตรีจิตเช้าวันนี้อากาศดีเป็นหนักหนาอรุณอรุณส่องแสงบุญนำพาตื่นขึ้นมาสร้างปัญญาบารมีจริงๆแล้วนี่คำว่าบารมีเนี่ยมันเป็นสติปัญญาเป็นอัธยาศัยใจคอของคนนะพวกเราลองสังเกตดูนะแต่ละท่านแต่ละคนนั่งฟังเหมือนกันแต่ว่าการตัดสินใจการมองการแก้ปัญหาอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีของตัวเรานะฟังเหมือนกันก็คิดต่างกันอีกนะคิดแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วนี่ตัวที่จะเป็นสะท้อนถึงบุญญาวาสนาบารมีของคนนี่ก็มาจากอัธยาศัยใจคอหรือพฤติกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำประจำทุกวันเนี่ยเพราะว่าคำว่าบารมีเนี่ยแปลว่าการสั่งสมอย่างพวกเราที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมบางคนก็ชอบใจนะได้ยินเสียงเทศน์เสียงธรรมจะลองสังเกตดูแล้วมันเพลินอยู่ในจิตในใจมาสวดมนต์ก็เพลินอยู่ในจิตในใจแต่ว่าบางคนกลับพอได้ยินเสียงเสียงธรรมมันก็รู้สึกน่าเบื่อนายพอจะสวดมนต์หน่อยมันใจจะขาดเนี่ยมันใจจะขาดทีนี้ทำไมคนนี้เป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาบารมีนะบารมี30ทัศน์ที่เป็นทศชาติชาติสุดท้ายก่อนที่องค์สมเด็จก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในข้อที่ว่า
วิริยะบารมีนะเป็นบารมีธรรมของเราท่านทั้งหลายทุกคนจะสังเกตดูนะบารมี30ท่านเนี่ยโยมเคยท่องดูไหมทานบารมีสัมปันโนทานอุปบารมีสัมปันโนทานปรมัตถบารมีสัมปันโนระดับต้นระดับกลางระดับปลายปรมัตถะสูงสุดอัตถประโยชน์บารมีการสั่งสมแปลความได้ว่าการสั่งสมคุณงามความดีเพื่อประโยชน์อันสูงสุดเนี่ยปรมัตถะเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องทานบารมีเราก็นึกถึงใครก็นึกถึงพระเวสสันดรใช่ไหมนึกถึงพระเวสสันดรคนไหนบำเพ็ญทานเยอะๆไปไหนมาไหนก็จะเป็นที่รักนะสังเกตดูนะไปไหนมาไหนมีน้ำจิตน้ำใจอัธยาศัยใจความก็จะเป็นที่รักของนายเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนร่วมงานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบารมีสั่งสมกันมาบางคนสั่งสมเนี่ยธรรมะบารมีเยอะๆไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ความดีความงามความเป็นมงคลเกิดขึ้นบางคนบำเพ็ญศีลบารมีเยอะๆแม้แต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานายยังเกรงใจคิดดูเนี่ยเราจะสังเกตดูนั่นแหละใครที่มีสติปัญญามากเราก็ให้เกียรตินะยำเกรงปัญญาบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีอนิจฐานบารมีวิริยะบารมีนี่ตัวเราที่เนี่ยเกิดมาเป็นผู้เป็นคนจนถึงขนาดนี้เรามีอะไรเป็นบารมีกันเนาะมีอะไรเป็นบารมีนะเป็นบารมีให้พ่อให้แม่ได้พึ่งพาอาศัยเป็นบารมีอะไรควรมีภรรยามีลูกมีเต้าได้บารมีอะไรให้ลูกได้เมียพอได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยมาอยู่ในหน่วยงานกระทรวงกระทรวงกรมเราได้บารมีอะไรน้องที่จะให้หน่วยงานเขาก่อนที่จะพึ่งพาอาศัยของเราเอาบารมีไปเรามาทำงานเนี่ยเอาบารมีมาสร้างบุญญาวาสนาบารมีเนี่ยเอามาสร้างวาสนาที่มีเช่นวาสนาที่โอ้คนนี้รวยคนนี้หน้าตาดีคนนี้แข็งแรงคนนี้มีความคิดความอ่านนี่เป็นวาสนาบารมีเนี่ยเอามาเสริมมีแล้วเอาไปช่วยมีกำลังเยอะก็เอาไปยื่นช่วยเหลือเพื่อคนซึ่งกันและกันช่วยเหลือคนที่เขาด้อยกว่าอย่างน้ำท่วมเรามีวาสนาแล้วมีเงินมีทองเราจะสังเกตว่ามีศิลปินดาราที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไปช่วยคนละ50,000คนละแสนบางคนก็เป็นล้านเนี่ยก็มีวาสนาบารมีก็เอาไปสร้างบารมีต่ออันนี้มันจึงเป็นที่มาของคำว่าวาสนาและก็บารมีเราฟังพระอาจารย์ดูแล้วก็ลองไตร่ตรองดูนะว่าเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นบารมีนะคนไหนสร้างวัดสร้างวาเยอะเป็นญาติเป็นโยมวัดโน้นวัดนี้เวลาไปเขาจะนั่งข้างหน้านะหลวงพ่อเจ้าวาดหาก็พี่ให้นั่งข้างหน้าเลยเพราะอะไรเลยทานบารมีเยอะเนี่ยก็เลยจะได้นั่งข้างหน้านะเป็นพี่สาวบารมีทีนี้เส้นทางของการสั่งสมบารมีเนี่ยมีอยู่10ประการที่เขาเรียกว่าบารมี30ขั้นก็มีอยู่10นั่นแหละแต่ว่าแต่ละบารมีมันจะมีอยู่3ระดับต้นกลางปลายเอา3คูณ10ก็ได้30เป็นบารมี30ท่านนะบางคนอาจจะไม่ทราบนะว่าบารมี30ท่านทำไมเป็นเรียกว่า30เพราะว่าแต่ละบารมีก็จะมีอยู่3ระดับต้นกลางปลายแล้วแต่ละบารมีเนี่ยก็เป็นชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยสั่งสมบารมีนะสั่งสมบารมีเหมือนที่พระอาจารย์เอาหรือเพราะว่าปัญญาสิทธิ์จะมอบให้กับหน่วยงานเราดูสนุกนะทศชาติโยมนะสนุกถ้าได้อ่านได้อะไรได้ปัญญาได้ข้อระลึกด้วยสิทธิ์ชาติหลายคนอาจจะจำไม่ได้แต่พระอาจารย์จะให้คาถานะสำหรับเขาเรียกว่าคาถาพระเจ้าสิทธิ์พระองค์นะพระโพธิสัตว์พระเจ้าสิทธิ์ชาติคาถาพระเจ้าสิทธิ์ชาติเอามาน้อมไว้ในจิตในใจเวลาจะทำงานสิ่งใดก็น้อมระลึกนึกถึงน้อมพระเจ้าสิบชาติเอามาไว้อยู่กับตัวกับตนของเรานะมีอยู่สิบคำเอชัสุเนปะภูจานาวิเวกเวลาจะไปออกกรมทัพจับศึกจะไปทำอะไรที่ท้าทายอย่างนี้นึกถึงเลยดึงลมหายใจก็ระลึกเอชัสุเนปะภูจานาวิเวก
เอชสุเนมัตปูจันาวิเวเอชสุเนมัตปูเรื่องเดิมนะนะได้คาถานี้เรื่องเดิมเลยทำอะไรนะลองเอาไปทำดูนะลองไปท่องดูนะนายโยมนะแกขึ้นแกยินกันข้างหลังก็ยืนกันอย่างเงี้ยเลยอันนี้คาถาเนี่ยมันเป็นคาถาของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นคาถาที่จะไปทำอะไรก็ตามที่มันท้าทายที่มันเสี่ยงจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายเตชะสุเนมะโภจนาภิเวกทีนี้ถ้าเวลานอนอยากจะนอนหลับให้สบายสบายท่านจิตดีๆหายใจก็ลึกๆเตชะสุเนมะหรืออย่างหน่วยงานของพวกเราเนี่ยเวลาจะยืนทำหน้าที่เราก็จะยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยนะอยู่ตามพระบรมมหาราชวังที่จะเห็นนายทหารยืนนิ่งๆนานๆนะยืนนิ่งๆนานๆคิดอยู่ในใจว่าจะไปถามหรือว่าในขณะที่ยืนเนี่ยมีอะไรเป็นหลักยึดในใจคือคนเราเวลานั่งอะไรเนี่ยมันจะนั่งไม่ได้นานแล้วยืนทำอะไรชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดในใจถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ของใจเนี่ยโอ้ลุ่มร้อนนะลุ่มร้อนเลยนะเหมือนไฟไหม้เลยนะนะนาทีเลยมันก็นานมากนะเพราะฉะนั้นแนะนำเอาคาถาพระเจ้าสิบชาติทศชาติเนี่ยเอาเป็นเครื่องอยู่ของใจเอาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเตชะสุเนมะปูจนาภิเวกเตนะพระอาจารย์มีเหรียญเป็นเหรียญโอ้เยอะเลยนะถ้าเกิดใครรู้ว่าเตเนี่ยย่อมาจากพระเจ้าพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นใครนะรับไปเลยก็เอาเหรียญหลวงพ่อวัดสังเกตมาด้วยอาจารย์มีแถมด้วยนะอาจารย์มีแถมเหรียญหลวงพ่อวัดสังเกตผสมแผ่นโมเสกภูเขาทองวันนี้เตรียมมาสองเตชะสุเนมะปูจนาภิเวกดูแล้วเหมือนกับว่าให้พระอาจารย์บรรยายไปเลยนะไม่ต้องมาถามผมหรอกผมไม่หน้าที่ฟังอย่างเดียวแต่ว่าความมันมีน้อยใครได้รู้บ้างว่าเตคำแรกเป็นพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นใครท่านใดทราบยกมือขึ้นตอบทันทีเลยครับพระเตมีใบนะพระเตมีใบเคยได้ยินไหมโยมพระเตมีใบเนี่ยบำเพ็ญเนตรธรรมบารมีนะพระเตมีใบสุเตชะชะเอ้าชะทีเนี้ยชะเร็วชะชะมาลุกแล้วลุกเลยเอาไว้ที่สามพระอาจารย์เฉลยไปแล้วยกช้าไปเลยพระมหาชนกทีนี้พระมหาชนกบำเพ็ญอะไรโยมยกมือยกมือครับยกมือต่อได้เป็นอะไรครับพระมหาชนกบำเพ็ญโอ้สาธุให้หน่อยครับโยมมารับได้เลยโยมนะโยมมารับได้เลยครับสาธุท่านอยู่ท่านอยู่เป็นเหรียญผสมแผ่นโมเสสโยมขึ้นมารับกับธรรมาได้เลยแล้วก็ให้เหรียญหลวงพ่อพัดไปด้วยโอ้มีเนี่ยของดีๆแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่ศิลาด้วยนะโยมนะติดตามดีๆนะโยมนะเหรียญหลวงปู่ศิลามีด้วยนะเหรียญหลวงพ่อพัดได้2องค์เลยโยมมีบารมีนะดูง่ายตาหูเฮงโยมเป็นคนมีบารมีมากยิ้มง่ายยิ้มเอื้อบุดมสมบูรณ์บุดมสมบูรณ์เตชะสุก็สุสุวรรณสามสุวรรณสามบำเพ็ญอะไรโยมบำเพ็ญอะไรบารมีบำเพ็ญเมตตาบารมีใครตอบเมื่อกี้ครับมารับไปได้เลยครับโอ้สาธุโยมวิ่งมาเลยอาตมาคงจะกระวี้ไม่ได้แล้วมันจะผิดจังหวะวิ่งมาได้เลยโอ้เดี๋ยวอาตมาหาองค์ที่หลวงปู่ทวดนะพุทธเมตตาไปเลยโยมสาธุให้หน่อยโยมสาธุเตชะสุเนก็เนมิราชเนมิราชเนี่ยบำเพ็ญอธิษฐานบารมี
เตมิราชนี่ก็เป็นพระราชาที่ครองราชสมบัติมาจู่ๆแล้วผมบอกสะเทือนใจว่าตัวเองก็จะแก่แล้วแก่มันไม่แก่เฉยๆมันก็เอาความเจ็บความป่วยมาด้วยก็เลยได้ตัดสินใจบวชเห็นผมหงอกแล้วบวชนะตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าเตมิราชก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าพระราชาองค์ใดครองราชมาเห็นผมหงอกแล้วก็จะต้องสละราชบัลลังก์ต่อเตชะสุเนมัดก็มโหสถใครต่อมโหสถครับยกมือขึ้นเลยครับโอ้สาธุให้หน่อยพิกมาเลยครับพิกมาเลยครับสาธุครับอาจารย์หูดีมากอาจารย์ได้ยินปุ๊บโอ้ยพิกมาเลยโยมโยมต้องเอาอันนี้ไปเลยสมเด็จตัสรู้นี่เลยโยมสาธุวันนี้อาจารย์แจกแค่เดียวนะครับอาจารย์เนี่ยโยมเป็นเพียงแค่เตชะสุเนมะผู้อันนี้ยากหน่อยผู้มโหสถเนี่ยอะไรบำเพ็ญอะไรบารมีลงปัญญาคนไหนบอกปัญญาครับยกมือขึ้นเลยนะครับมาแล้วได้เลยครับสาธุวิ่งมาเลยโยมโยมเกิดมาอะไรโอ้วันเสาร์นั่งบุกไปเลยโยมมะภูจนาภูก็ภูริทัตภูริทัตก็คือพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาคถูกพรามจับไปแสดงแล้วก็ภูริทัตเป็นพญานาคเนี่ยบำเพ็ญศีลบารมีพญานาคท่านพูดเรื่องพญานาคสมัยนึงอยากเล่าเรื่องพญานาคให้ฟังหลายคนที่เวลาขึ้นไปโน่นไปนี่หลายคนก็จะมีภาพพระจันทร์พญานาคเป็นสัตว์เทราชานไปไหว้ทำไมจริงๆเนี่ยพญานาคมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายที่ให้พวกเราได้ทราบเอาไว้ภูริทัตก็เป็นพญานาคอีกตนหนึ่งให้คิดไว้ซะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้เสวยพระชาติเป็นพญานาคพญานาคตนแรกคือใครยอมรู้ไหมกาลนาคราชที่เป็นคนที่ทำนายทายทักตอนเจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณตั้งจิตอธิษฐานหากถากทองคำนี้ไหลทวนกระแสน้ำไปจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยสั้นไปประมาณ80ศอกแล้วถากทองคำนี้ก็จมลงไปในบาดาลไปทับกับถาดที่มีอยู่3ถาดเป็นถาดที่4ที่มีกาลนาคาราชนอนเฝ้าอยู่เนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียงดังครั้งเดียวเท่านั้นแหละพร้อมกับสะดุ้งตื่นอุทานว่าอะไรรู้ไหมโอ้นี่จะมีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้อีกแล้วหรอเมื่อวานเนี่ยเพิ่งตัดสรุปไปเมื่อวานของแกเนี่ยหนึ่งพุทธันดร 5,000 ปีกว่าเพิ่งตื่นแล้วนาคาราชกาลนาคาราชคือใครรู้ไหมเนรน้อยอดีตชาติเนรน้อยเคยปฏิบัติพระปัจเจกพุทธเจ้ามันเหนื่อยมากก็เลยอธิษฐานว่าเหนื่อยแล้วเกินชีวิตเนี่ยให้ได้นอนไม่รู้จักหลับจักตื่นก็เลยได้มาเป็นพญานาคนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นจะอธิษฐานอะไรดีๆเป็นบุญเป็นกุศลนึกดีๆนะโยมแนนนึกดีๆนะว่าอธิษฐานอะไรให้เกิดมีเกิดเป็นอันนี้นาคาราชองค์ที่สององค์ที่หนึ่งองค์แรกก็คือองค์ที่สองก็คือพระยาพุทธลินตอนที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็มาเสวยที่พุทธสุขแล้วก็พญานาคที่เป็นปางพันเสาอะที่ยมเกิดพันเสาอะนี่เป็นพญาพุทธลินนะโยมพญานาคองค์ที่สามองค์ที่สามก็คือพญานาคกันโทปนันทะสามแล้วสี่ก็ภูริทัตโอ้มีปรากฏเยอะแยะแล้วก็สุดท้ายที่เราเคยได้ยินว่าน่าอยากเบื่อหน่ายของความเป็นชาติของความเป็นมนุษย์อยากจะเป็นมนุษย์บ้างก็เลยพอไปเป็นพระบวชพอบวชเสร็จเหลือภัยไร้สติก็เลยกลายเป็นพญานาคก็เลยเรียกประชุมทั้งวัดโอ้เธอบวชไม่ได้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานพญานาคร้องห่มร้องไห้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็โอ้ทำยังไงดีเนาะถึงอยากจะได้เป็นคนเบื่อหน่ายความกลางเป็นพวกของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาต่อไปนี้ถือศีลอุโบสถนะตั้งแต่วันนั้นมาพญานาคทั้งหลายในทั่วโลกจักรวาลนี้ก็ทั่วทั้งหมื่นแสนโลกธาตุพอถึงวันเข้าพรรษาก็เลยถือศีลแปดกันศีลอุโบสถมีบางครั้งก็สัมมนาก็ตั้งนะถือศีลอุโบสถพอออกพรรษาดีใจมากไม่รู้อะไรจะเอาอะไรเฉลิมฉลองก็เลยถวายบวงไฟก็เลยเป็นที่มาของบั้งไฟพญานาคไม่ได้ว่าเล่าไม่ใช่เล่าเล่นๆไม่ใช่เล่าคำๆนะพออยู่ต่อมาก็เกิดไปเกิดไอ้คนทั้งหลายก็มีความคิดความอ่านใจ
จะลงความเห็นเฉพาะตาเนื้อก็หาว่าการสร้างขึ้นก็สร้างขึ้นก็มีของจริงก็มีมันมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วปู่ย่าตายายก็มีมาตลอดแล้วถ้าโยมอยากจะไปดูก็ให้วันไหนที่มีการตักบาตรเทโวตกเย็นนั้นมาก็มีบ้างไปพญานาคมาเลยนะพญานาคมีความอดทนสูงนะเพราะว่าอดทนกับคำดูถูกดูแคลนของปู่มนุษย์ทั้งหลายหน้าที่หลักก็คือมาช่วยครับจุนพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อยู่ยั่งยืนยงทั่วทั่ว 2,500 ปีผ่านมาแล้ว 2,500 ปีก็จะรักษาให้ครบพุทธันดรครบพุทธันดรอันนี้เรื่องพญานาคพักโฆษณาเรื่องพญานาคนิดนึงนะเล่าเรื่องพุทธชาติต่อโยมนะจำได้ไหมโยมคาถาสิบคำพร้อมกันโยมอาตมาเล่าให้ฟังรอบหนึ่งแล้วหนึ่งเอฮะตุเอมะปูจานาพิเตปูกับปูริครับเตชะสุเนมะปูจาจาก็จันทกุมารจันทกุมารเป็นลูกพระราชาอมาตมิจฉาทิฏฐิประจบประแจงให้พระราชาใส่ความให้ฝังลูกฝังเมียจันทกุมารก็โดนอมาตเนี่ยรังแกก็เลยบำเพ็ญขันติบารมีคือไม่โกรธจันทกุมารจันทะเตชะสุเมนาปูจานานาก็นารถะพรหมนารถะพรหมนี่ก็พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพรหมก็มีนะนารถะพรหมนี่บำเพ็ญอุเบกขาบารมีนารถะพรหมวิทก็วิทูลบัณฑิตวิทูลบัณฑิตสัจจบารมีอันสุดท้ายคืออะไรโยมอันสุดท้ายอะไรนะพระเวสสันดรใครพูดบอกกับพระเวสสันดรครับมารับได้เลยโยมมาโยมเนี่ยต้องได้ความมั่นคงเอาพระยืนไปรอบต่อไปพระหมดแล้วเป็นคำถามที่ยากมากใครได้นี่ก็รับพระประธานที่วัดสังเกตไปเอารถหกล้อไปเอาไปนะโยมนะถ้าตอบได้เอารถหกล้อไปรับเอาเลยโอ้คาถานี้ดีนะเป็นคาถาแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายเตชะสุนี่มะภูจักอาวิเพชนะไม่ใช่ของเอกสายต้อนะโยมเอกสายต้อตั้งนานนะโยมอันนี้เป็นสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะอยู่ในนี้หมดแล้วทศชาติครูบาอาจารย์จากรับสังเกตเป็นผู้ที่ประพันธ์นะแล้วก็มีคำโปรยด้วยว่าขุนเขาย่อมไม่มีวันสลายสายน้ำย่อมไม่มีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางสิบเส้นทางบารมีทั้งสิบนี้เป็นผู้ที่เป็นคุณลักษณะของมหาบุรุษโดยแท้เป็นมหาบุรุษโดยแท้คือเกิดเป็นชายต้องมีของนะของในที่นี้ก็คือก็อัดข้อทำสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งทางใจและแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าบารมีแล้วในบารมีทั้งสามสิบท่านนี่มีบารมีทศชาตินี่เรื่องราวหลายเรื่องราวน่าสนใจหมดนอกเหนือจากมโหสถนอกเหนือจากวิทูลบัณฑิตแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ยังได้เรียบเรียงพระราชนิพนธ์ในเรื่องของวิริยะบารมีที่เรียกว่ามหาชนกถือว่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางด้านจิตใจมากแล้วหัวใจมหาชนกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อยืนยันและเชื่อมั่นในอะไรโยมรู้ไหมในความเพียรพยายามยืนยันความเชื่อมั่นในความพยายามนี้เลยแล้วเรื่องนี้สนุกมากฟังหน่อยดีไหมโยมมันจะมาเตรียมมาแล้วฟังหน่อยเรื่องราวของมหาชนกนี่หลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมีทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันมีทำเป็นเรื่องราวหลายต่อหลายอย่างแต่ว่า
เราก็ฟังจากต้นชนปลายไม่ถูกบางทีก็เลื่อนลางไปบ้างอาตมาก็เลยจะเอาน้อมนำเอามหาชนกนี้พระมหาชนกนี้มาอธิบายเป็นเรื่องราวให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วยและประเทศชาติบ้านเมืองของเราในหลากหลายในหลายๆสถานการณ์ก็รอดพ้นด้วยวิกฤตในการนำเอาความเพียรนี้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆมาได้เป็นชาติเป็นบ้านเป็นเมืองได้ก็ด้วยข้อธรรมด้วยมรดกธรรมที่มีชื่อว่าพระมหาชนกนี้หัวใจของพระมหาชนกซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญวิริยบารมีคือความสมบูรณ์ของการกระทำซึ่งความเพียรพยายามตัวเราเองก็เหมือนกันนะขนาดเรามีความพยายามแค่เสี้ยวเสี้ยวนิดเดียวยังนำพาชีวิตของเรามาถึงขนาดนี้ตอนนี้ได้ยังถึงดูนะแต่ละท่านหรือละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มองย้อนกลับหลังมาแล้วนึกดูว่าตัวเองผ่านความลำบากแล้วใช้ความเพียรพยายามนั้นรอดพ้นมาจนถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากท่านก็ตามมาทำงานก็แล้วแต่นะถ้ามาเดินย้อนดูไม่เรียนไม่เขียนไม่อดทนต่อคำพูดคำจาของครูบาอาจารย์ไม่มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรที่จะประสบความสำเร็จในทุกชีวิตนะไม่ว่าการเรียนระดับไหนก็ตามแม้เพียงอันน้อยนิดเรายังจะได้ถึงขนาดนี้ได้แต่ถ้าเราใช้แบบทุ่มเททั้งชีวิตจะขนาดไหนเรื่องราวเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญวิริยบารมีณเมืองมิถิลามีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่ามหาชนกเวลาเราได้ฟังได้อ่านก็ตามเราก็จะมีความรู้สึกว่างงแล้วก็จับต้นชนไปไม่ถูกว่าพระราชาทำไมมาชื่อพระมหาชนกถ้าเราดูดีๆไตรตรองดีๆเราจะเห็นว่าไม่ว่าคนในยุคสมัยพุทธกาลมักจะเอาชื่อพระอัยการคือปู่เอามาตั้งเป็นชื่อลูกชื่อหลานลูกหลานคนไหนมีบารมีต้นตระกูลของเราเป็นใครก็ชื่อเอาชื่อตามปู่ไม่ให้หายสาบสูญไปนึกถึงคุณงามความดีก็หลานเป็นลูกเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเชื้อเป็นไข่มาเกิดอยู่ในตระกูลดำรงวงศาคณาญาติด้วยกันก็นิยมนะทีนี้พระราชาองค์นี้ก็ชื่อมหาชนกพระมหาชนกนี้มีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์องค์แรกชื่ออริฏฐชนกองค์ที่สองโปรชนกคือพี่กับน้องนะจำชื่อไม่ได้พี่กับน้องอยู่กันมาพระมหาชนกก็สวรรคตแล้วอริฏฐชนกผู้เป็นพี่ชายก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วน้องชายโกรชนกนั้นก็เป็นอุปราชอยู่ปกครองบ้านเมืองไพร่าอาณาประชาราชด้วยศีลด้วยธรรมใช้ทศพิธราชธรรมในการปกครองบ้านเมืองนี่เป็นธรรมะของพระราชาบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยข้อแบบข้อธรรมพออยู่อยู่มาไม่นานมากนั้นก็มีอำมาตย์เป็นอำมาตย์ที่ยุ่งแย่งจะแข่งร่วมประจบประแจงด้วยความอิจฉาริษยาจะทำอะไรกับพระขอจากอะไรมันยุ่งยากเหลือเกินมหาอุปราชเนี่ยเช็คดูตลอดถูกต้องไหมโปร่งใสไหมก็เลยเกิดความอิจฉาริษยาปรารถนาจะกำจัดศัตรูของเราจึงได้ประจบประแจงกับพระราชาอริฏฐชนกพระราชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขณะนี้น้องชายของท่านกำลังรวบรวมไพร่พลทหารต่างๆรอเวลาอยู่รอโอกาสจะชิงราชบัลลังก์พระองค์อยู่โอ้ยนี่ชายอริฏฐชนกก็แรกๆก็ไม่เชื่ออำมาตย์ทั้งหลายก็ฟ้องเช้าฟ้องเย็นยุ่งแย่งตะแคงร่วมประจบประแจงเช้าว่ะโยมเอ้ยน้ำหยดลงเห็นทุกวันเห็นมันยังผ่อนและใจคนผ่อนผ่อนนะโยมจะไปเหลืออะไรโดนน้ำลายเท่านั้นแต่สำคัญนะไอ้น้ำลายของคนเลยไม่รู้เรื่องจริงไม่จริงแบบการซ้อมการแจ้งการพาแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เอามาพูดในทางเสียหายเออ
เราก็ใจเย็นนะโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออาณาบัญชาราชเรื่องไหนไม่ดีไม่งามก็พยายามพูดกันซ้อกันจะทุกวันทุกวันมันก็คิดนะคนเรานะหวั่นไหวอยู่มาโดนคำพูดคำจาอริยชนกผู้เป็นพระราชาพี่ชายก็เกิดความหวาดระแวงแล้วก็หวั่นไหวแลดูถ้าจะจริงนะโหนกระแสในชิดซ้ายเลยที่อยู่นะโหนกระแสเนี่ยบ้านเมืองทั้งหลายชิดซ้ายเลยปรากฏว่าก็เลยสั่งทหารให้สร้างคุ้มขึ้นนะไม่ฆ่าหรอกนะเพราะเห็นว่ายังเป็นน้องชายอยู่จะจับติดคุ้มติดตารางนี่แหละในที่สุดก็สั่งน้องชายอุปราชสั่งทหารจับน้องชายให้ติดคุ้มติดตารางติดคุกติดตารางยังไม่พอนะยังพันธนาการด้วยโซ่ตรวนอีกลองคิดดูสิแม้น้องชายจะชี้แจงเท่าไหร่พี่ชายก็ไม่ฟังว่าโอ้ยเสด็จพี่เอ้ยจิตคิดที่จะประทุษร้ายต่อเสด็จพี่แม้น้อยนิดก็ยังไม่มีเสด็จพ่อก็ไม่อยู่แล้วชีวิตนี้ก็มีแต่ความจงรักภักดีก็เห็นว่าเสด็จพี่ก็เหมือนเสด็จพ่อคนหนึ่งก็ไม่ฟังเชื่ออำมาตย์เชื่อคำพูดของอำมาตย์พอก็ไปติดอยู่ในคุกในตารางก็เกิดจิตใจง่ายชีวิตเรานี่ไม่เคยที่จะไปคิดพุทธทุศลายต่อราชบัลลังก์นะมาแม้แต่น้อยนิดก็ยังไม่คิดมีแต่ความจงรักภักดีเอาละในขณะนั้นโปรชนกผู้เป็นน้องชายอุปราชก็ตั้งสัจจะอธิษฐานอานิสงส์ของสัจจะไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะสัจจะอธิษฐานคนเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีธรรมอย่างเดียวเนี่ยรอดพ้นชีวิตได้แล้วสัจเจนะเอเตนะสัจเจนะสุติเตโหตุสัพพทาด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านปรากฏอยู่ในบทเจริญพุทธบทหลายบทบทอย่างจริงจริงก็มีสัจเจนะสุติเตโหตุแม้แต่บทชยันโตก็มีบทสัจเจนะแม้แต่บทพุทธชมก็แม้แต่บทพุทธชมก็มีสัจเจนะเอเตนะสัจเจนะสุติเตวัตุสัมปทาคนเรานะสัจจวาจาเนี่ยเมียขอจะมีอย่างเดียวรักษาตัวเองได้ให้พ้นภัยได้สัจจะเป็นสิ่งสำคัญตั้งสัจจะอธิษฐานชีวิตข้าพระองค์หากคิดประทุษร้ายต่อราชบัลลังก์คิดพ้นทรยศเสียแล้วขอให้ข้าพเจ้าถูกจองจำในคุกในตารางนี้ไปตลอดทั้งชีวิตไปหากข้าพเจ้าไม่ได้คิดแบบนี้ขอโซ่ตรวนทั้งหลายที่พันธนาการหลุดออกจากไม้จากมือของข้าพเจ้าและประตูคุกให้ได้เปิดออกเท่านั้นกระชากโซ่ตรวนขึ้นก็มันมัดเลยนะโยมกระชากโซ่ตรวนโอ้หลุดออกจากกำมัดเชือกฟางไว้โยมลองคิดดูสิหลุดออกจากมือจากเท้าเดินไปที่ประตูคุกประตูคุกก็เปิดออกได้อย่างง่ายดายนายทหารทั้งหลายเห็นแล้วมหัศจรรย์เหลือเกินเห็นมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์เป็นไปได้ยังไงก็ก้มศิโรราเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าไม่กล้าที่จะจับโปรชนกก็หนีออกจากพระนครด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่รักของอนาประชาราชผู้คนทั้งหลายก็ปกปักรักษาสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูไว้พระราชาตนแก่ตนแก่ไปอยู่ในหมู่อาณาประชาราชก็ได้คนที่จะอุปถัมภ์ครับชูคุณความดีมันรอดตรงนี้นะโยมไงตอนยังมีอำนาจราชสนาอยู่เป็นช่วงโอกาสที่เราจะต้องแสดงน้ำใจเป็นคนช่วยผู้ช่วยคนพอตกทุกข์ได้ยากก็ได้อาณาประชาราชโบกอุ้มเอาไว้ด้วยความจงรักภักดีของอาณาประชาราชทั้งหลายอยู่มานะก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เราท่านทั้งหลายแค่ให้เราอยู่จงรักภักดีไม่เคยคิดคนทรยศประชดสลายต่อราชบัลลังก์มาจับเราขังคุกได้เอาละวันนี้ถึงเวลาแล้วนะแต่อยากจะให้เราได้ชิมบ้างราชบัลลังก์ต้องร้องกันสักครั้งเพื่อรวบให้คนทหารทั้งหลายติดต่อไปยังหัวเมืองต่างๆด้วยความที่รู้อะไรไม่สู้รู้จักกันนะครับ
เรื่องนี้สำคัญเลยรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเอาไว้ระดับที่สองแต่รู้อะไรไม่สู้รู้จักกันและการรู้จักกันต้องมีน้ำจิตน้ำใจกันอีกด้วยนะก็ได้รวบรวมไพ่พลไพ่กำลังทหารมาตั้งกองทัพพร้อมที่จะรบกับอริษฐชนกผู้เป็นพระราชาแห่งเมืองมิถิลาแห่งเมืองมิถิลาส่งสารเข้าไปจะรบหรือว่าจะยอมสละราชอำนาจให้กันดีๆจะเอายังไงนะถ้าจะสละก็มอบให้คืนกลับมาแต่ว่าถ้าจะรบเอาเป็นเอาตายกันข้างหนึ่งในขณะนั้นอริษฐชนกผู้เป็นพระราชาก็มีมเหสีกำลังตั้งพระครรภ์อยู่ตั้งท้องธรรมดาว่าสงครามอาจมีแพ้มีชนะเผื่อที่จะลบกังวลหลายอย่างพอวงหน้าพอวงหลังไหนจะมเหสีที่กำลังตั้งท้องไหนจะบ้านจะเมืองโอ้หลายอย่างนายโยมนะกังวลหลายอย่างในที่สุดก็สั่งมเหสีพระราชเทวีว่าให้เธอหนีออกไปเอาแก้วแหวนเพชรจินดาไปใส่กระบุงเข้าสารปิดแล้วก็หนีไปกับประชาชนพร้อมตัวไปอย่าแสดงตัวนี่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดเสด็จพี่ก็เลยลงไปลบที่สนามปรากฏก็เสียชีวิตสวรรคตในสงครามมเหสีราชเทวีก็เสียอกเสียใจนั่งร้องไห้อยู่กลางทางอยากตายเยอะเกินอยากตายเยอะเกินแต่ก็ตายไม่ได้ด้วยความที่ลูกในท้องนะเครียดนะชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเสด็จพี่บ้านเมืองก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ด้วยบารมีของพระราชโอรสที่อยู่ในพระครรภ์สะเทือนเลือดนั่นไปถึงพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์มองลงมาคนดีลำบากแล้วเด็กที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญญาวาสนาเป็นพระโพธิสัตว์มันเกิดนะโยมว่าตกทุกข์ได้ยากไม่ได้นะต้องมีคนช่วยนะมีคนช่วยก็พอดีก็เลยจำแรงกายมาเป็นพ่อค้าบานิชนั่งราชรถมาไปหยุดอยู่ที่ตรงหน้าของพระเอศีราชเทวีพร้อมทั้งเชื้อเชิญแม่น้องเอ๋น้องหินน้องนางจะไปไหนว่าจะไปที่เมืองกาลจัมปากาเอาถ้าอย่างนั้นก็เป็นทางผ่านไปพอดีเอาขึ้นรถไปด้วยกันโอ้ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่เป็นขอไปโอไปเถอะขึ้นไปจะไปพอดีก็สุดท้ายก็เลยขึ้นรถไปด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์ของพระอินทร์พร้อมทั้งพระนางเทวีก็ได้สัมผัสกันเป็นทิพย์จึงหลับไปหลับไปบนราชรถนั้นสะดุ้งตื่นก็ถึงเมืองพอดีอ้าวสะดุ้งตื่นทำไมถึงเร็วแล้วเกินทำไมถึงเร็วก็ไปส่งพระนางเทวีอยู่ที่หน้าประตูเมืองแล้วพระอินทร์ก็หายไปไม่รู้ไปไหนโยมก็ปรากฏว่าในขณะนั้นอาจารย์ทิสาปาโมทย์แห่งเมืองตากศิลาลูกศิษย์ลูกหาเดินรอบพระราชเดินรอบเมืองก็ไปปรากฏเห็นที่อาจารย์ทิสาปาโมทย์ก็มีบุญสำคัญกันอีกไหมคนเรามาเจอกันเพราะมีเหตุบุญสัมพันธ์ไม่ว่าใครก็แล้วแต่โยมทำไมต้องมาเจอกับนายคนนี้ต้องมาเจอกับผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ต้องมาเจอกับเพื่อนคนนี้ต้องมาได้ไปยืนบันเดียนรักกันบันเดียนตายเป็นเกิดมาอยู่ด้วยกันแม้แต่จันทิสาปาโมกข์ในการต่อมาในยุคสมัยพุทธเจ้าก็เป็นพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเป็นใครก็เป็นผู้ที่ทำปฐมเทศนาเป็นคนรวบรวมสังฆายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งก็ได้พระมหากัสสปะนี้เป็นผู้ที่มีเอตทัคคเอตทัคคด้านทุดงเกิดมาอีกชาติหนึ่งนะกำลังจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นพระเทวีราชินีตกยากเกิดความเห็นดูด้วยบารมีธรรมจึงเดินเข้าไปหาทราบว่ามีภัยสงครามมาเอ็นดูเหมือนน้องสาวตัวเองก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะเอาอย่างนี้นะเธอขอให้เธอได้แกล้งร้องห่มร้องไห้ทำเสมือนกับว่าเรานี่เป็นพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันนานก็เลยร้องห่มร้องไห้ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยได้รู้ว่าอ๋อพี่ชายน้องสาวไม่ได้เจอกันนานก็เลยนำไปดูแลอยู่ที่อาจารย์พิสาปาโมกดูแลเฝ้าอุปถัมภ์อนุภาพเสมือนกับน้องสาวแท้ๆด้วยเด็กบารมีที่ได้คุ้นเคยกันมาตั้งแต่พบแต่ชาติปางไหนไม่รู้แหละจนกระทั่งในที่สุดพระราชเทวีนี้ก็ประสูติพระโอรสทีนี้ประสูติพระโอรสก็ไม่ได้ตั้งชื่อว่ามหาชนกตามชื่อของพระอัยกาคือพระอัยกาคือปูพระ
ั้งชื่อตามปู่ชื่อมหาชนกนี่มหาชนกมาแล้วโยมมหาชนกเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนจริงๆเลยมหาชนกเนี่ยตอนเด็กๆกับวัยเด็กก็จะมีรูปลักษณะไม่เหมือนกับเด็กชาวบ้านธรรมดานะคนเราเนี่ยอัธยาศัยใจความคิดความอ่านพละกำลังอะไรได้มาจากบารมีทั้งหมดนะหน้าตาทั้งหมดทั้งมวลแม้ไปอยู่ในที่ทุกที่ยากก็มันจะสว่างสวัยมีแสงออร่าแตกต่างจากคนอื่นด้วยเดชบารมีที่สั่งสมกันมาโอ้นายโยมนะก็ปรากฏไปเล่นกับเพื่อนกับเด็กๆปรากฏมีเรี่ยวมีแรงมากกว่าเด็กในวุ่นราวคราวเดียวกันเด็กคนไหนมันมาควนไอ้นนท์ไอ้เนี่ยขึ้นมาหาจะต้องกดจับแล้วก็ฟาดทีเดียวเนี่ยโอ้ยร้องห่มร้องไห้ไปฟ้องแม่ถ้าใครเป็นใครไปทำหรือว่าเด็กมันไปฟ้องพ่อฟ้องแม่เด็กมันก็บอกว่าไอ้ลูกกำพร้าลูกไม่มีพ่อมันตีเขาก็ร้องทีนี้ร้องไห้มาหาแม่แม่ก็ทักทายไม่อยู่สุดท้ายบอกความจริงว่าเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์พ่อของเจ้าถูกกษัตริย์อยู่ที่เมืองมิถิลานะถ้าเสียชีวิตก็เลยได้รู้ว่าตัวเองเป็นลูกของกษัตริย์ตั้งแต่วันนั้นมาใครมาล้ออะไรก็ตั้งมั่นไม่สนใจพูดคำจาของบุคคลทั่วไปไม่สนใจนะไม่หวั่นไหวต่อคำพูดคำด่าคำแซวอะไรไม่สนใจตั้งมั่นอยู่อย่างเดียวว่าจะเอาเมืองพ่อคืนนะสุดยอดนะโยมนะมันมากเลยนะมันมากเลยชีวิตของลูกผู้ชายที่ต่อสู้นะเพื่อครอบเพื่อครัวเพื่อวงศาคณาญาติเกิดคุณค่าเกิดความหมายจริงๆนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ตัวเองมีความรู้ความคิดความอ่านมีวิชาความรู้คนเราเนี่ยไม่ใช่จู่ๆจะมีความเพียรได้เลยนะมันต้องสร้างตัวเองก่อนนะสร้างตัวเองให้มีความคิดความอ่านหลังจากนั้นมาเกิดความคิดความอ่านวางแผนแต่ในปัจจุบันนี้เราไปเรียนธุรกิจเลยโยมรับธุรกิจมีอยู่ทางเดียวที่จะเอาสมบัติก็คืนได้ก็ต้องมีเงินแล้วจะเป็นไปอย่างไหนโอ้ไปทำงานรายเดือนคงไม่ได้ทำการค้าแล้วก็ไปถามแม่ดูว่าโอ้ยพอมีเงินมีทองพอให้ลูกแกไปลงทุนไหมเนาะลูกจะไปค้าไปขายลูกเอออย่าไปค้าไปขายอะไรทำงานแก้วแหวนเงินทองแก้วพระนีรัตนบางการของแม่นี่ท่านจะเอาสร้างกำลังคนเนี่ยไม่ยากไม่ต้องไปหาไปขายมหาชนกก็เลยบอกว่าไม่เอามันของพ่อของแม่จะไปหาเอาด้วยมือของตัวเองจะไปสร้างผลกำไรอะไรของตัวเองขอมาแต่เพียงน้อยนิดไม่เอาของพ่อของแม่อย่าไปคิดเอาสมบัติของพ่อของแม่นะนะยอมที่บ้านเขาแบ่งกันที่กันได้ยังนะยอมแบ่งกันได้ยังได้เขากี่ไร่ลูกมีกี่คนโยมบ้านอาตมาแม่แบ่งเขานะลูก4คนอาตมาได้30ไร่พอได้พอมีเหมือนกันนะโยมนะได้30ไร่ทำเป็นส่วนทำแล้วเพราะว่าพี่ชายก็บอกว่าฝากไว้กับพี่เลยนะไม่ฝากไว้กับใครพี่ชายคนไหนก็ทำไปอาตมาก็เลยทำเป็นส่วนทำแล้วก็บอกกับโยมแม่ว่าโยมแม่เลยนะคะอาตมาก็บวชมาตั้งแต่เด็กไม่มีเริ่มหาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งไหนที่เป็นไม่มีลูกเป็นนายพลนายพันเหมือนคนอื่นเอาอย่างนี้เนาะเอาจะตั้งส่วนชื่อส่วนคำเอาชื่อนามสกุลของแม่นั่นแหละตั้งนะชื่อนามสกุลของแม่ตั้งได้ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ชาหรือก็ตรงคนตีเป็นที่นั่งสมาธิเอาไว้สำหรับตัวเองตอนแก่โยมไม่ได้จะมาอยู่วัดสะเกียงนั่นไม่ได้ว่าจะอยู่จนถึงแก่ถึงเท่านั้นนะบั้นปลายสุดท้ายชีวิตเวลาอันน้อยนิดเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไรอาตมามองลงไปก็กำลังสร้างหลักสร้างฐานกันหมดทุกคนนะกำลังสร้างหลักสร้างฐานหลายคนก็กำลังมีครอบมีครัวมีลูกแต่อีกหน่อยลูกโยมก็โตขึ้นก็ต้องใช้เงินใช้ทองอีกแม่ก็แก่ตัวเองก็ถดถอยอีกถ้าไม่เอาเวลาช่วงนี้ในการก่อร่างสร้างชีวิตจะไปเอาช่วงเวลาไหนทำไมไม่รู้จะเอาช่วงเวลาไหนในการก่อร่างสร้างชีวิตอีกนะจะมาว่าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังสร้างถ้าเอาช่วงเวลานี้หมดเวลาไปกับการเล่นการกินการเที่ยวสนเสียเงาสนุกสนานนะไม่ได้เกิดประโยชน์นะพอครึ่งอีกทีนึงไม่ทันแล้วนี่ก็เยอะตัวเองก็สุขภาพไม่ค่อยดี
ป่วยไม่ค่อยสบายแล้วอีกหน่อยก็เกษียณอีกแล้วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรอีกแล้วไม่ได้เตรียมความพร้อมนี่ก็เยอะนะแล้วก็เงินเดือนแต่ละเดือนออกมาไม่ใช่ไม่เหลืออะไรเวลานี้ที่สุดโอกาสจังหวะเวลาผ่านไปแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้อย่างไปไกลเลยมหาชนกเป็นต้นแบบต้นบุญให้เราได้ไปเราแย่งกันในการหาเงินหาทองก็ออกไปแต่ทีเนี้ยแม่ก็ทัดทานลูกชายไม่ได้บอลทูบีโยมถามแหลมไม่มีใครเชื่อมาตามเรียกไม่มีใครลืมลูกกษัตริย์นะสังเกตดูนะโยมนะลูกกษัตริย์เหมือนกันเลยบางทีก็ดูพ่อดูแม่นะเนี่ยเป็นคนเป็นเชื้อเป็นสายอาตมามาเนียนเด็กอยู่บ้านนอกมาพาประกวดอยู่ที่กรุงเทพร้องห่มร้องไห้อยากกลับบ้านโอ้ขอบย้อนกลับไปดูพ่อดูแม่โอ้ต้นวงสายคณาญาติต้นตระกูลปัจจัยไม่สู้ใจไม่เอาใจสอบปอกบางความเพียรที่จะไม่มีใจสอบปอกบางหนักหน่อยก็ถอยแล้วลำบากหน่อยก็ถอยแล้วโอ้ไม่ใช่ดูเฉพาะลูกนะดูตั้งแต่พ่อแต่แม่มาก็วนเวียนไปเนี่ยหาอยู่หากินแต่พออยู่พอกินรับจ้างไปแล้วก็โอ้กันอยู่แบบนั้นพอจะเอามาในที่ดีๆกับไม่มีจิตที่จะเพียรพยายามเกิดมักเกิดผลยกระดับตนให้มันสูงขึ้นจากที่ตัวเองลำบากออกรอดพ้นจากความลำบากยากจนยกวงตระกูลวงศาคณาญาติไม่มีเลยร้องห่มร้องไห้งอแงก้มได้อย่างเดียวอาตมาหมั่นไส้มันเน้นน้อยนะอยู่แบบนี้แหละอยู่ต่อนะลูกนะไม่อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมันก็แค่ต้องตายอยากกลับบ้านอย่างเดียวไม่เห็นน้องมันน้อยก็ออกไปทำการค้าการขายกับบรรดาพ่อค้าพ่อขายเอาคนเรียนมานี่ธุรกิจนี้ได้ไม่ได้จะเอาไปขายต่อเท่าไรทำบัญชงบัญชีอะไรคนเรียนมานี่แพลตฟอร์มของตลาดทุกวันนี้นี่จะเอาสินค้าอะไรไปสู้กับจีนได้ธุรกิจจีนกำลังจะไหลเข้าประเทศไทยเราจะสู้กับเขาได้ยังไงพิจารณาได้สินค้ามาออกเรือไปจะไปค้าไปขายยังเมืองอีกเมืองหนึ่งก็ปรากฏแล่นอยู่7วัน7คืนอยู่ในมหาสมุทรอันยาวนานโยมเล่าหนักเกินจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วแม่เล่านานเกินไปคอยฟังเพียงเนี่ยอีกนิดหนึ่งจะถึงแล้วอีกนิดหนึ่งจะถึงแล้วใจเย็นๆก็พอดีไปถึงการมหาสมุทรเรือเกิดอับปางนะอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลผู้คนทั้งหลายกลัวตายกันนะเรืออับปางปั่นป่วนน้ำไหลเข้าเรือทุกคนนั่นแหละบรรดาลูกเรือทั้งหลายกลัวตายกันร้องห่มร้องไห้มีหลวงพ่อไหนดีหลวงพ่อไหนดังก็เอามาขออยู่นั่นแหละขอถ้าชีวิตนี้รอดพ้นไปได้จะไปถวายหัวหมูที่โน่นที่นี่จะทำอย่างโน่นอย่างนี้มีอยู่คนเดียวที่ไม่ขอคือพระมหาชนกดึงลมหายใจเข้าลึกๆตั้งสติดีๆรักษาความนิ่งในใจเอาไว้ในขณะที่ผู้คนทั้งหลายกลัวตายเป็นกำลังเกิดโกลาหลบนเรือสินค้ามหาชนกได้หลีกไปจากความโกลาหลมุ่งตรงไปที่ห้องครัวเอาเนยใสผสมกันกับข้าวปลาอาหารผสมกับน้ำตาลกินให้อิ่มเอาน้ำตาลเอาเนยใสกินให้อิ่มกินให้อิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันอยู่กลางทะเลนะเพียงสัตว์ร้ายทั้งหลายก็เยอะแล้วก็ถ้ากายของเราถูกน้ำเค็มก็จะทำให้มันเหนื่อยไฟน้ำไปไม่เข้าก็เอาน้ำมันชโลมตัวทั้งกายทั้งตัวนุ่งผ้าผืนเดียวให้มันคงผู้คนทั้งหลายก็โกลาหลพระมหาจะต้องขึ้นไปบนเสากระโดงเรือมองกำหนดทิศทางไปทางสุวรรณภูมิที่ยังไปเมืองมิถิลาผู้คนทั้งหลายก็โกลาหลแล้วจังหวะที่เรือหักโค่นลงพระมหาชนกดีดกระโดงเรือก็กระเด็นออกไปจากหมู่ของกลุ่มของเรือคนมันใกล้ตายก็จะขวานไฟทำให้กองเกี่ยวกันเกิดเสียชีวิตจนกระทั่งออกจากเรือนั้น
หลีกหนีจากสัตว์ร้ายพวกเต่าปลาทะเลทั้งหลายนี่ก็ทักกินกับลูกเรือตายกันหมดแล้วก็พระมหาชนกก็ว่ายอยู่ในทะเลโอ้ย7วัน7คืน7วัน7คืนในขณะนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้งหลายก็จะมีแบ่งเป็นหน้าที่ในการรักษาแผ่นดินใครรักษาฟ้าใครรักษาทะเลใครรักษาพระนางมณีนางมณีเมขลาเทพธิดาเป็นผู้ที่รักษาทะเลช่วงนั้นหายไปไหนไม่รู้7วันหายไปไหนไม่รู้ก็จะไปดูคอนเสิร์ตที่ทราบอาตมาว่าหัวเพื่อนเพื่อนอยู่ในเทวะเทวะสมาคมโน่นนี่นั่นปรากฏว่าเที่ยวครบ7วันก็เลยมองดูท้องทะเลมีใครเป็นอะไรเพราะว่าหน้าที่ของนางมณีเมขลาจะต้องรักษาคนดีนะคนที่เป็นกตัญญูต่อพ่อต่อแม่รักษาอย่าให้ตายถ้าคนดีตายศีรษะของนางเมขลานี่จะแตกออกเป็น7เสียงก็ตกใจอ้าวใครกันเนาะว่ายอยู่กลางทะเลจึงได้เป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งมากอาตมาจะอ่านให้ฟังตกแม้แต่ถ้อยคำเดียวไม่ได้มันลึกซึ้งลึกซึ้งมากน้องเอาไปไว้ในจิตในใจนี่ทำอะไรให้นึกถึงคำบทสนทนาของพระมหาชนกโดยเฉพาะคำพูดที่ว่าพยายามไปกว่าไรค่ะโยมเลิกคิดเลยนะโยมเลิกคิดคำนี้เลย89นายโยมอาจจะมาอ่านมาก่อนที่จะมาขึ้นบนเวทีอาจจะมาเห็นเลยโยมคำพูดที่ว่าพยายามไปกว่าไรค่ะหาประโยชน์อะไรไม่ได้โอ้ยใครตัวหนอดูสาเพียงพยายามมองไปก็ไม่เห็นฟังท้องทะเลก็จะลดกับท้องฟ้าโยมท่ามกลางมหาสมุทรจะมีประโยชน์อะไรเนาะที่จะเพียรพยายามอยู่อย่างนี้มหาชนกว่าอยู่7วันไม่มีใครมันเสียงของใครก็เลยแงหน้ามองขึ้นบนฟ้าก็เลยได้รู้ว่าเป็นมณีเมฆคลาแล้วมณีเมฆคลาก็เลยถามดูบอกว่าโอ้ยฝั่งมหาสมุทรอยู่ห่างสุดสายตาพยายามไปก็ไร้ค่าไม่ต้องถึงฝั่งหรอกตายก่อนถ้าเป็นโยมฟังมณีนางมณีเมฆคลาพูดแบบนี้เรียบร้อยแล้วโยมจะว่ายังไงโยมใช่พยายามมาแล้วก็พยายามก็ไม่เห็นมีอะไรเลิกว่ายดีกว่าอันเนี้ยตกลงด้วยคำพูดของคนตกลงด้วยคำพูดของคนทีนี้พระโอสถไม่ใช่พระโอสถพระมหาชนกก็เลยบอกว่าเธอพูดอะไรถ้าเราได้เพียรพยายามเสียแล้วแม้ตายไปก็ไร้คำครหาผู้มีความเพียรพยายามแม้ตายก็จะไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้พ่อหนี้แม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายได้ทำหน้าที่ของมหาบุรุษแล้วแม้ตายไปก็ไม่เสียดายแม้ตายไปก็ไม่เสียดายเลยนางไม่มีแม่กระลาพูดเองนะพูดให้ได้พูดให้มันละความเพียรให้ได้พูดให้มันทานบางอย่างหน้าที่บางอย่างเพียรพยายามไปก็ไร้ประโยชน์มีแต่จะก่อความลำบากให้แต่อย่างเดียวกระทำความพยายามไปก็ไร้ผลสุดท้ายก็ตายเปล่าแล้วจะพยายามไปทำไมโอ้โหคำพูดคำนี้ถ้าเป็นอาตมาก็พอแล้วจะบวชอยู่ต่อไปทำไมไม่มีอะไรดีขึ้น จะอยู่ต่อไปทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นทำดีแล้วก็ไม่มีใครเห็นโยมกระทำลำบากเสียเปล่าโยมนึกถึงมหาชนกนายโยมนะเป็นมหาชนกเลยสมบูรณ์วิญญาณเป็นมหาชนกเลยนายโยมนะเป็นมหาบุรุษเลยนะโยมไม่ได้เป็นทหารแค่ชาตินี้ชาติเดียวเลยนายโยมนะเป็นมาหลายชาติแล้วนะอาจจะมาเป็นพระก็ไม่ได้เป็นพระชาตินี้ชาติเดียวนะเป็นมาหลายชาติเหมือนกันนะมหาชนกบอกว่าอะไรรู้นายโยมเทพธิดาใครก็รู้ว่าสิ่งที่ตนทำจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไร้เสียซึ่งความพยายามแล้วทอดอะไรเห็นคำว่าทอดอะไรพอใจมันก่อนทอดอะไรไปเสียเปล่าก็ล้มเลิกความเพียรพยายามกลางคันความเปลี่ยนทางมันก็เกิดขึ้นคนเราจำเป็นจะต้องมีความหวังอยู่ได้ด้วยความหวังชีวิตลมหายใจเนี่ยเคยได้ยินคนอยากตายไหมโยมทำไมถึงอยากตายสิ้นหวังอยากตายไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะที่เขาเรียกโรคซึมเศร้าโยมไม่รู้จะมีอยู่ต่อชีวิตอยู่ต่อไปทำไมอยากตายคนเราที่ชีวิตนี้ปราศจากสิ้นเสียแล้วซึ่งความหวังนะโยมนะ
มันก็ไม่แตกต่างจากคนตายหรอกโยมมีลมหายใจอยู่โยมแต่ว่าเป็นคนตายแล้วมันมีเมตตาทราบซึ้งตั้งใจมาช่วยอยู่แล้วยิ่งได้ยินข้อธรรมของมหาชนกพูดก็ยิ่งเลยศรัทธามากรีบไปโอบอ้วมพระมหาชนกถามดูว่าจะไปเมืองไหนไปเมืองมิถิลาพอไปเมืองมิถิลาก็หอบพุ่งพระมหาชนกไปยังเมืองมิถิลาพอดีไปเมืองมิถิลาเสร็จโปรชนกพระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นก็สวรรคตตั้งแต่วันเรืออับปางแล้วเหลือแต่ลูกสาวของเมืองอยู่ของราชบัลลังก์อยู่กำลังหาพระสวามีผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์สุดท้ายก็ได้เป็นพระราชาโดยที่ไม่ได้ทำสงครามแม้แต่อย่างเดียวด้วยสติปัญญาและอีกอย่างหนึ่งนะวันที่ได้บัณฑิตได้เป็นพระราชาวันที่ได้ขึ้นครองราชก็มองดูราชบัลลังก์แล้วก็พึมพำลำลึงลำพันว่าโอ้นี่เนาะความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรป่านนี้ก็คงตายในกลางมหาสมุทรแล้วถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความหวังป่านนี้เราคงไม่ได้เป็นพระราชาคิดดูสิโยมอานิสงส์ของความเพียรแม้น้อยนิดนะก็ยังทำชีวิตของเราได้มาถึงขนาดนี้และบทสรุปของความเพียรทั้งหมดอาตมาเห็นพระราชนิพนธ์อยู่บทหนึ่งซาบซึ้งใจมากและอาตมาชอบบรรยายด้วยชอบบทเพลงเนี่ยชอบมากอาตมากำลังพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมเพลงนี้มีชื่อว่าจะไม่ขอความฝันที่สูงสุดจากสี่ขอสี่จากสี่ไม่สี่รวมกันว่าจะไม่ขอเพลงอะไรชื่อเพลงจะไม่ขออันแรกขออะไรรู้ไหมครับสรุปจบมหาชนกด้วยบทเพลงความฝันที่สูงสุดที่อาตมาตั้งชื่อเพลงนี้ว่าจะไม่ขอปกติคนนี้จะขอสิขออะไรขออะไรโยมขอพร้อมๆกันโยมจะจบแล้วขอฝันไฟในฝันอันพร้อมกันหน่อยโยมพร้อมกันมันจะไปเล่าที่ไหนนะขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอฝันใฝ่คนอะไรจะมีความหวังขนาดนั้นอะไรในบ้านในเมืองที่มันเป็นไปไม่ได้มีความหวังมันเป็นไปได้สุดยอดไม่ทอดอะไรนะคนอะไรขอถึงขนาดนี้แล้วขออะไรขอให้ตัวเองลำบากขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอให้ลำบากเนี่ยขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์ปกติก็จะขอให้แต่มีความสุขความสบายคนอะไรขอทนทุกข์อ่ะมันจะลำบากจะยากขนาดฟังแล้วเหงื่อเหนื่อยโยมนะโยมเหงื่อตามอาตมาครับโยมขอทนทุกข์ทุกข์ลมของกายใจสุดท้ายคืออะไรขอสู้บางคนมีแต่ขอลาไปครับไปสบายครับได้ครับขอขึ้นหน่อยนะครับขอเบี้ยเลี้ยงครับสุดยอดลึกซึ้งมากพูดแล้วขนลุกตามเลยขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์ทุกโรคของเลยคนมีคนอื่นทั่วไปเขามีแต่ขอสบายสบายเท่านั้นแต่นี่ขอทนทุกข์จากสี่ตอนเป็นเพื่อนอาตมาไหมโยมจะเลิกหรือไม่เลิกยังจะอยู่อยู่นี่แหละจากอะไรนะโยมอาตมาก็จำไม่ได้เหมือนกันนะโยมนะความฝันนั้นสูงสุดเดี๋ยวแป๊บนึงโยมต้องใช้ Google นะความฝันนั้นสูงสุดนี่ได้โยมได้แล้วอาตมาชอบแล้วเพียงพึ่งนึกได้เมื่อกี้ผมพูดถึงมหาชนกแล้วก็นึกถึงนี่เลยอาตมานึกถึงพระราชนิพนธ์บทนี้เลยขอทนทุกข์ลุกโรมของกายใจขอฝ่าฟันขอภัยด้วยใจจะนองไปไหนเวลาจะหาก็หาที่เจออยู่ขอสู่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติอะไรเป็นความผิดพลาดจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นปุ๋ยผงรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็มีแต่พระโพธิสัตว์มากเท่านั้นเลย
จะยอมตายหมายให้เกียรติรงจะเป็นความหลังองค์พระปฏิมาไม่ต้องการหน้าตาไม่ต้องการชื่อเสียงโดยเฉพาะในปีมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่10พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจพลังแห่งจิตอาสาทำไปเถิดไม่ต้องไปคิดว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรียนรวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคลื่อนแค้นไว้ใจในโชคชะตาสุดยอดประโยคนี้เราได้ยินข่าวที่โคราชไหมนายทหารคนหนึ่งที่เอาลากปืนมายิงผู้บังคับบัญชามันน้อยใจในโชคชะตาไม่เคลื่อนแค้นน้อยใจในโชคชะตาคนเดียวไม่เคลื่อนแค้นในเชิงไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปสุดยอดครับบทเพลงของนี้มีชื่อว่าจะไม่พอเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมมันเทศนาก็เหมาะสมควรแก่เวลาในก็ว่าทศชาติในเรื่องของกิริยาบารมีมหาชนกในวันนี้ก็เหมาะสมควรแก่เวลาขอบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สนับรับฟังทศชาติในวันนี้ขอจบเป็นเดชบารมีหนุนนำคุณความดีบุญญาวาสนาให้ได้สมดังปรารถนาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชิ้นสิ่งใดก็ขอให้ได้พันสำเร็จยิ่งขึ้นไปทุกประการเทอญสาธุ